โอเคครับขอลืมบอกแม่ได้เลยโอเคโอเคสักครู่ครับตอนนี้กำลังรอโหลดเข้ามาเป็นเริ่มเข้ามาแล้วผมให้แชร์ในเวิร์กพอยต์ในที่หนึ่งให้กูส่งนะในให้บอกโอเคครับพี่เต็มมีคนเข้ามาแล้วครับทักทายครับเข้ายังไม่เข้ายังมาแล้วครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆเพจของเวิร์กพอยต์นะครับตอนนี้เรากำลังเวทีทองเลยเรากำลังไลฟ์กันอยู่นะครับก็วันนี้เรานะครับแขกรับเชิญซึ่งรุ่นเดียวกันหมดเลยฮะรุ่นเดียวนะโอเคเลยไม่หมายถึงเราสิทธิ์เก่าเหมือนกันก็มาเจอน้องนาตาลีอันนันนี่ขอบอกเลยครับว่า2คนนี้เนี่ยเจอตั้งแต่ตัวเท่านี้ตัว10ขวบ10ขวบตอนนี้29แล้วนี่คนนี้เคยไปทัวร์คอนเสิร์ตกับพี่เจมส์ด้วยนะคนเนี้ยโอ้โหคิดว่าคิดเอาเองใช่ไม่รู้ว่าหลงยุคหรือว่ายังไงแต่พี่ว่าก็ดูเหมือนนี่เหมือนกันนะยังไงคะพี่เจมส์ดูเหมือนดีๆนะคะกําลังคิดกําลังคิดยังไงคือดูรวมๆแล้วก็สวยไงนาตาลีก็สวยอยู่แล้วแล้วทุกวันนี้ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้เดี๋ยวมีละครค่ะประมาณมกรานะคะแล้วก็มีเป็นพิธีกรบ้างแล้วก็มีแข่งรถค่ะจริงดิน้องขับรถแข่งเลยเหรอแต่ว่าไม่บูเท่าอนันต์ไม่ถึงเป็นรถอะไรนะวันเมกเรสใช่ใช่ใช่อ๋อเหรอแข่งมา6ปีแล้วค่ะนี่เพิ่งกลับมาเมื่อวานใช่อ๋อเหรอเหมือนน้องใหม่ทุกคนป่ะใช่ใช่เหมือนพี่ใหม่มาก่อนแบบนั้นพี่ก็เคยไปเรียนนะแต่ว่ามันกลัวจังหวะแบบเข้าโค้งเงี้ยเมื่อไปนึกถึงเรื่องที่หลุยมันเคยโดนไงอ๋อใช่ใช่พี่หลุยเคยโดนเนี่ยสนามบอลไปที่บางแสนก็จะมีชื่อโค้งหลุยโค้งหลุยที่ทำให้พี่หลุยคอหักไปหน่อยนึงคือเรารถมันก็เท่ากันเทคนิคก็ขับเท่ากันสุดท้ายวัดที่ใจละใช่ไหมใครแบบจะหักก่อนใช่ไหมใครหลับตาเร็วก่อนปุ๊บก็ไปได้มากกว่าเข้าไปเลยกลัวมากเลยน่ากลัวมากคนนี้นี่กลัวกว่าหนูว่ากลัวกว่าเพราะว่าไม่มีเซฟตี้ไม่ของหนูว่ายังมีรถยังมีโลบาร์ถึงคว้า18ตลกก็ยังไม่เป็นไรของอันเลยถามว่าไงว่าเดี๋ยวนี้มันก็ลิงก์เห็นไหมแบบไปยืนบนยอดตึกอ่ะเห็นใช่ป่ะยังเคยเห็นคลิปของอันนั้นบ้างยังเคยเออแล้วไม่กลัวหรอก็มีกลัวอยู่แล้วนะครับแต่เราก็มีเซฟตี้ของเราฝึกตลอดเราซ้อมหรือว่าไอ้ถ่ายจริงมีสลิงติดอยู่อ๋อไม่คือไม่ใช่ไม่มีสลิงไม่แต่บ้านนี้เขาใส่เอ็กซ์ตรีมอยู่แล้วไงทั้งบ้านน้องสามคนก็พี่ดีพ่อด้วยพ่อเดียวใส่จักรยานโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะบ้านนี้ดีๆคือบ้านนี้เนี่ยไม่มีใครกระดูกครบสมบูรณ์สักคนเดียวตอนนี้เป็นเหล็กหมดแล้วนะเหล็กหมดดีๆนี่ก็สายพวกเคเบิลใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เอ็กซ์ตรีมตอนนี้ก็เอ็กซ์ตรีมทุกอย่างเอ็กซ์ตรีมหมดแต่ตอนแรกพี่ไม่คิดนะว่าคนนี้เขาจะหนักสุดเลยฟรีแลนนิ่งฟรีแลนนิ่งนี่ดูแบบบ้ามากมากเลยอันนั้นแล้วนี่ชุดนี้อะไรครับยุคไหนอันนี้หนูว่าเข้ากับอันนั้นมากชุดนี้ใช่เลยอ่ะแบบไอ้นี่เลยแบบอะไรเนี่ยอะไรวะเป็นแบบคันทรีฝรั่งเหรอใช่ไหมใช่ไหนเต้นนี่บางงานแฟร์อยู่ตามแคปเบาๆแคปใช่ใช่ใช่เออนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะบรีฟเกมกันอย่างเกมแรกเป็นเกมภาพปริศนานะคะยังเป็นสุภาษิตเหมือนเดิมปะไม่ทำไทยเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆลองทายกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับภาพนะครับใครทายได้ถูกก่อนเราจะมีบัตรเป็นบัตรอาบน้ำให้จากฟาร์มจระเข้สมุทรปราการนะฮะ4รางวัลนะครับตัวอย่างนะครับ3พยางค์นะครับฉันจะเอาเลขนี้อีอีไม่มีคนรักฉันเลยฮือ I choose this one อะไรอ่ะ3พยางค์ฉันจะเอาเลขนี้หนูได้ละเหรอเดี๋ยวนะงูมั้ยมีคำว่างูมั้ยไม่มีเหรอนี่เลขอะไรเลข3จะเอาเลข3ใช่มั้ยอันนั้นได้ไหมได้โอ้โหเฮ้ยพี่ไม่ได้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ไหมครับที่ดูอยู่ได้ไหมคะนี่เขาบอกอันนั้นอันวาหน้าตาไม่เปลี่ยนเลยคิดถึงสมัยเด็กๆอุ้ยนี่ว่าแฟนก็สวยเดี๋ยวนี้อันนี้มีคนตอบถูกแล้วเหรอใช่มีคนตอบถูกแล้วตอบว่าอะไรให้พี่เจมส์ดาวก่อนฮะให้พี่เจมส์ทายเหรอสามพยางค์เหรอสามพยางค์ฉันจะเอาเลขนี้
จองไม่มีอะไรอ่ะตายอย่างจองอะไรอ่ะมีคนตอบถูกแล้วมันรู้จริงหรือเปล่าแค่นั้นแค่นั้นไทยเหรอไม่เอาไทยก่อนก่อนไม่เป็นไรเราถือว่าเป็นฝรั่งปิดได้ปิดได้ฝรั่งปิดไม่น่าเกลียดไม่รู้จะไม่รู้จะเลิกยังไงเออสามพยางคิดว่ายังไงอ่ะในเนี้ยคำว่าอะไรมันมีคำอะไรที่มันแตกต่างจากมันเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยว่าต้องไทยเนี่ยคิดว่าต้องเลือกเปล่าไม่ใช่นะคำว่าอะไรภาพเนี้ยเป็นคำว่าอะไรสามพยางค์เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไม่รู้จะไม่รู้จะเล่นตรงไหนเลยสังเกตที่ภาษาอังกฤษนะครับกำลังทำอะไรอยู่ในคำนี้มีภาษาอังกฤษอยู่คำสุดท้ายคำสุดท้ายมันมีสามพยางค์ใช่ป่ะพยางค์สุดท้ายเป็นออกเสียงคล้ายๆภาษาอังกฤษนี่ลูกแล้วเขาเรียกอะไรออกเสียงคล้ายๆกันเฉยๆหรือว่าเป็นคำอะไรอะไรพังเพยอ่ะพังเพยพังเพยสุภาษิตเอางี้ก่ะอันนั้นรู้จักคำพังเพยป่ะไม่รู้นั่นไงเพี้ยนเพี้ยนอ่ะรู้จักอีตัวเขียวๆข้างล่างป่ะนี่ตัวอะไรตัวอะไรชื่ออะไร frog เอาภาษาไทยเลยภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยตัวอะไรรู้มันตายแล้วนะคำไทยคือกบกำลังทำอะไรกำลังทำอะไร choose ก็คือภาษาไทยเกิดเลือกอะไรเลือกเก้าอ้าวโอ้ยรวมกันคือกบเลือกเก้าเย้แปลว่าอะไรล่ะกบเลือกเก้าเก้าภาษาไทยเออเก้าภาษาอังกฤษสามกิตนายเออทำไมรวมกันกบเลือกนายมันแปลว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้นะแกกบเลือกนายกบเลือกนายก็แปลว่าคนที่เลือกจนไม่ได้อะไรดีๆเลือกเจ้าของเลือกหัวหน้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเลือกมากไปนายลองอันนั้นนี่มันง่ายสุดแล้วนะจริงเหรอเออกบเลือกเก้าครับกบเลือกเก้ากบเลือกเก้าน่าโอเคคำนี้มี2พยางค์นะครับดูไว้ดีๆเลยครับคุณผู้ชมนะครับเพื่อนๆดูนะมีอะไรบ้างสระให้อนันต์ก่อนไล่เลยเอาอนันต์รู้จักอะไรบ้างเอาทีละตัวก่อนนะรู้จักอะไรบ้างอันนี้สระอะไรอีเอออีอะไรมีคำว่าอีมีคำว่าอีพยางค์แรกอีอะไรอีอะไรอันนี้มันเป็นอะไรถ้าอาร์เนี่ยมันเป็นอะไร texture มันเป็นอะไรอาร์ material อาร์ material ใช่ material เป็นอะไรโอเคแล้ว e เป็นอะไร e เป็นอะไร e มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงถักเหรอถักทองe ถักนี่เหรอมีคำว่า e เหรอมีคำว่า e มีคำว่า eคล้ายถักคล้ายถักคล้ายถักอ๋อรู้แล้วใช้หวายอ่ะเป็นภาคเป็นรู้จักคำว่าภาคป่ะภาค like each part of Thailand like the south the northern เฮ้ยต้องให้ออปชันอันนั้นต่อภาษาอังกฤษแล้วนะเออ it's also a kind of food like northern food southern food northeastภาษาไทยเอ้ภาษาเออภาษาไทยมันต้องยากมากๆเลยสำหรับไม่คือเขาไม่รู้จักคำนั้นได้ไงเออภาษาอ่ะมีภาคเหนือภาคใต้แล้วภาคอะไรอีกอีสานอ๋ออยู่รู้ป่ะรู้ว่ามันสานป่ะสานสานสาน is like อ๋อ weave of yeah ไม่ค่อยได้โอ้แล้วครับทำยังไงอ่ะแล้วเพื่อนๆตอบกันได้ไหมเพื่อนๆตอบกันได้ไหมได้ไหมนี่มีใช่ไหมโอ้นี่มันง่ายง่ายนะง่ายมากขอเลเวลขึ้นมานิดนึงมีอีดอกมาด้วยเออมีอะไรนะอีดอกว้ายไม่ใช่เอองคุณคะโอเคอันนี้มี4พยางค์นะครับตัวนี้พูดว่าตั้ง 3,000 บาทใครจะซื้อimport from เซี่ยงไฮ้จ้าแต่แถวล่าง made in Thailand เออ
import from Shanghai แต่แถวล่าง made in Thailand อะไรครับอะไรพี่เจมส์กับนาตาลีลองช่วยอันนี้ก็คือเป็นสุภาษิตเหมือนกันหรอไม่ครับเฉยอะไรบ้างอ่ะทุกคนอันนั้นรู้จักทุกคนรู้จักอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันอันง่ายๆยังไม่ได้แถวล่าง made in Thailandแล้วล่าง made in Thailand ราคามันแพงใช่มีคำว่าแพงพยางค์ที่สองตืดแพงตืดโอเคหน่อยแค่น่ะ you know แล้วหรอ no แพงอะไรวะแพงอะไรพยางค์แพงไม่ใช่แล้วอ่ะไม่ใช่แพงอยากรู้การเปลี่ยนคำตอบบ้างไหมครับผักแพงผักมันเป็นยังไงมีอีโมจิถูกหรือเปล่าเนี่ยคนนี้ที่ตอบผักใบถูกหรือเปล่าถูกคนตอบถูกคนตอบถูกแต่ยังงงว่าใบผักผลมองบนคืออะไรผักที่แพงเนี่ยมันเป็นยังไงข้างบนน่ะข้างบนมันลักษณะขอเชิญคุณวุฒิชัยสายพักมาเล่นเกมกับเราสมองคนเร็วมากเลยค่ะมัดแพงคล้ายๆมัดที่กำใช่แพงกำแพงแพงอะไรล่ะเนี่ยเซี่ยงไฮ้เนี่ยเซี่ยงไฮ้ไม่คือเซี่ยงไฮ้ it's one of the seven wonders in China the Great Wall ใช่ภาษาไทยค่ะภาษาไทยว่าได้ในภาษาไหนโอ้โหกำแพงกำแพงได้กำแล้วมันแพงกำแพงอะไรซิตี้ภาษาไทยเซี่ยงไฮ้เออนั่นแหละมันอยู่ในประเทศอะไรอยู่ในประเทศอะไรจีนจีนเป็นลาสกำแพงตืดจีนซิตี้เมืองไหนเมืองจีนกำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนนะครับไม่ยากคือผักที่เป็นผลเนี่ยมันถูกแต่ที่เป็นกำเนี่ยมันแพงกำแพงแล้วมาจากเซี่ยงไฮ้คือเมืองจีนมาถูกยาน้องผมอันนี้ยากตอบได้ไหมเนี่ยวันนี้ยากโอ้เห็นใจอนันต์มากเลยนะครับนะครับโอ้โหกำแพงเจนต่อไปเกมที่สองโอเคเกมที่สองนะคะจะเป็นชุดคำปริศนาแบบนี้ก็คือพี่หอยเนี่ยจะอ่านคำใบ้ทุกคนจะได้เล่น10ข้อคนละ10ข้อคำแรกเนี่ยจะเป็นคำที่เหมือนกันทั้งหมดขึ้นต้นเหมือนกันแล้วหรือใช่ขึ้นต้นเหมือนกันแต่ว่าเราต้องมาหาเองพี่หอยจะใบ้แค่ความหมายของมันเช่นถ้าไปยืมเงินใครคนนั้นจะกลายเป็นถ้าไปยืมเงินเจ้าหนี้เจ้าหนี้ถูกต้องคำแรกที่ขึ้นต้นคือเจ้าเข้าใจไหมคะคำว่าเจ้าหนี้ไม่ได้ว่าอะไรเป็นห่วงใช่ต่อไปข้อที่สองคนตำแหน่งสูงกว่าที่หมวดเจ้าอันนี้หมวดเจ้าใช่ไหมใช่ก็เจ้านายใช่คนที่ตามมาในชาติที่ขอโทษจริงดิวนี่มันง่ายนะชาตินี้อะไรนะคนที่ตามมาในชาตินี้โอ้ยเจ้าอะไรของง่ายๆเลยนะวันนี้เจ้ากรรมนายเวรเออรู้จักใช่ไหมไม่ได้อ้วนหรอกแค่เจ้าอะไรหูยากเลยอันนั้นนะเนี่ยแต่สำหรับคนไทยง่ายเจ้าเนื้อเป็นสามไทยผู้หญิงที่ผู้หญิงที่ห้าคนอ่ะอันนี้ง่ายมากเลยเออต้องรู้แล้วจีบผู้หญิงที่ห้าคนคนเจ้าอะไรเลย์บอยเป็นไงคนเจ้าอะไรห้าคนเจ้าอะไรเป็นผู้ชายที่แบบเจ้าชู้ได้เลยลุ้นมากแต่อันนี้ง่ายต่อไปอันนี้เกมที่3พี่หอยเนี่ยจะบอกคำแรกมาให้เป็นคำที่ถูกแล้วที่เหลือเนี่ยเราต้องมาหาเอาเองเช่นข้อ1ตัดเมียชัดชัยเนาะตัดสินใจถูกต้องประมาณนี้หอยอินเตอร์อันนี้คือขึ้นต้นนะคะว่าหอยอ๋อคำแรกเนี่ยจะเป็นคำที่ถูกแล้วพี่หอยจะพูดออกมาให้แล้วเราต้องมาหาคำต่อจากมันหอยเชลถูกค่ะพี่เจมส์
พราะว่าของภาษาอังกฤษคือ shell ฟีนะคะฟีเดี๋ยวนะฟีมีกี่ฟีฟี6ฟี6Physics. ป่าหรือเปล่าป่าไม้ใช่ป่าไม้ป่าไม้นั่นเองป่าไม้โอเคตายอ่ะนะมันตายนะตายบอกเลยตายแน่ๆข้อสุดท้ายกระดานตกใจมองไม่เห็นกระดานช็อกตกใจร้องว่าไว้ใช่ไหมไว้บอดไว้บอดพี่แค่ธรรมดาก็อาจจะตายแล้วนั่นเดี๋ยวนี้ก็ไปมันจะช่วยอะไรได้นั้นในตอนเออช่วยได้ไหมฮะช่วยเลยค่ะช่วยดีกว่านะช่วยพี่ไม่งั้นมันจะไม่ได้เลยนะเนี่ยช่วยดีกว่าช่วยสงสารนั่นเลยงงเลยโอเคงั้นเดี๋ยวฝากเลยครับมันจะยังไงติดตามรายการโอเคครับเพื่อนๆครับก็ฝากติดตามนะครับสำหรับเวทีทองนะครับในเทปนี้นะครับน้องนาตาลีนะครับนานันวาแล้วก็เจมส์วันนี้จะรอดมาดูเป็นกำลังใจให้อนันต์ด้วยนะคะช่วยส่ง SMS เข้ามาเบอร์โทรศัพท์นะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับยังไงแล้วตรงนี้ยังเป็นพี่น้องกันนะแต่บนเวทีในการแข่งขันเราเป็นคู่แข่งกันช่วยกันโอบอุ้มมานะโอเคแล้วเจอกันครับยังหอยยังต้องอึ้งอ่ะวันนี้เจออนันต์เข้าไปโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ